พีพีเล่าเองสาเหตุมาเข้า ICU ขอบคุณทุกกำลังใจหายดีสามารถกลับบ้านได้ปาพีพีเล่าเองครับก่อนหน้านี้เรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่ยากสำหรับครอบครัวของนักร้องชื่อดังพีพีกฤตอำนวยเดชกรที่ได้ออกเผยว่าคุณแม่ป่วยและอยู่ใน ICU ขณะนั้นแพทย์ยังไม่สามารถสรุปอาการได้ว่าจะป่วยเป็นอะไรตามที่เคยเสนอข่าวไปก่อนหน้านี้ท่ามกลางกำลังใจของแฟนคลับที่ส่งให้ล้นหลามปาพีพีเล่าเองล่าสุดคุณพ่อมนตรีคุณพ่อของพีพีได้โพสต์ข้อความลงใน IG เล่าว่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมในวันที่ม้าเดือนป่วยตอนที่1วันที่15ตุลาคม2023เป็นวันแรกที่เราสองคนเดินเข้าโรงพยาบาลหลังจากกลับจากออสเตรเลียโดยก่อนกลับ2วันม้ามีอาการเป็นไข้ต่ำทานยาแก้ไขทุก 4-6 ชั่วโมงหมอตรวจว่ามีเกร็ดเลือดต่ำคาดว่าเป็นไข้เลือดออกนอนพักที่รอพอ2คืนผลแลบแจ้งว่าไม่เป็นไข้เลือดออกโควิดไข้หวัดใหญ่พอวันที่17ตุลาคม2023ตอน7โมงเช้าป้าปลุกม้าให้ตื่นเพราะคิดว่าเมื่อวันจันทร์นอนเยอะเกินไปทั้งที่ไม่ได้ทานยาอะไรเลยนั่งคุยกับม้ามีอาการจำเหตุการณ์เมื่อวานไม่ได้จำไม่ได้ว่าพีพีกับพี่เพชรมาเยี่ยมเลยเรียกหมอทางด้านสมองขึ้นมาปรึกษาปาพีพีเล่าเองเวลา 11 นาฬิกาได้พาม้าไปสแกน MRI เพื่อหาสาเหตุผล MRI สมองไม่มีเส้นเลือดอุดตันใดๆได้ปรึกษากับคุณหมอต่อจึงได้ทำการเจาะไขสันหลังเพื่อหาว่าติดเชื้อจากเชื้อโรคใดๆผลของไขสันหลังไม่พบเชื้อไวรัสแบคทีเรียใดๆแต่พบว่าไขสันหลังมีค่าแรงดันผิดปกติทราบแน่ชัดว่าสมองต้องมีการอักเสบแน่นอนจึงติดเครื่องวัดคลื่นสมองพบว่ามีคลื่นชักที่ผิดปกติเป็นจำนวนสูงมากจึงอยู่ในห้อง ICU ในคืนนั้นพอตอนเช้าอาการคลื่นชักไม่ได้ลดลงแพทย์ลงความเห็นว่าเป็นโรคออโตอิมมูนดีซีสโรคภูมิคุ้มกันทำลายตัวเองหลังจากนั้นม้าเดือนต้องอยู่ในห้อง ICU ทั้งหมด16วันเพื่อรักษาโรคที่เกิดขึ้นผ่านช่วงวิกฤตไปอย่างยากลำบากพวกเราทั้ง3คนปาพอขอนพีพีอยู่ในช่วงที่เครียดที่สุดในชีวิตไม่นึกเลยว่าลูกทั้งสองคนจะเข้มแข็งได้ขนาดนี้ทั้งสองคนคอยให้กำลังใจป้าในวันที่จิตใจอ่อนแอที่สุดและในที่สุดก็ถึงวันที่ม้าเดือนหายจากอาการของโรคและสามารถกลับบ้านได้แล้วป้าพีพีเล่าเองเครื่องหมายสี่เหลี่ยมในวันที่ม้าเดือนป่วยตอนที่2ถึงแม้ว่าจะมีอาการหลงลืมเหตุการณ์ต่างๆไปบ้างและร่างกายต้องการเวลาฟื้นฟูเพื่อให้กลับได้ดั่งเดิมพวกเราทั้ง4คนอยากจะขอบคุณบุคคลหลายฝ่ายเป็นจำนวนมากคณะบุคคลแรกที่ต้องขอบคุณคือโรงพยาบาลกรุงเทพเป็นโรงพยาบาลที่เพียบพร้อมไปด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยส่งผลวินิจฉัยต่างๆได้อย่างรวดเร็วถูกต้องแม่นยำขอขอบคุณนายแพทย์อัศวินภูวัฒนสารผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพที่ดูแลอำนวยความสะดวกในทุกเรื่องและขอขอบคุณทีมคุณหมอและพยาบาล ICU 8ทุกคนที่ดูแลและรักษาอาการม้าเดือนให้หายเป็นปกติขออนุญาตเอ่ยนามคณะแพทย์ท่านที่1แพทย์หญิงปฏิมาอรวรรณโนไทยท่านที่2ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ชัยสิทธิ์ศิวากรท่านที่3แพทย์หญิงจันจิราสาธุโรจิตโตท่านที่4นายแพทย์ยอดปิ่นโรจและคณะคุณหมออีก15ท่านที่ไม่สามารถเอ่ยนามได้ครบคณะที่2ที่อย่างขอบคุณญาติทุกท่านและเพื่อนทุกคนทุกวงการที่คอยผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาเป็นเพื่อนคอยหาเสบียงให้คอยเป็นกำลังใจในช่วงที่หมดกำลังใจคณะที่3เพื่อนๆของเพชรและพีพีที่ไม่ว่าจะติดธุระอะไรว่างเมื่อไหร่ก็แวะมาที่เบลบิวกินปาพนัดมาพิงพี่โอบพี่เจเจพี่ต้าหนิงพี่บีพี่หวานพี่กบพี่เพลินพี่ริดแยมและอีกหลายๆท่านที่ไม่ได้เอ่ยนามปาพีพีเล่าเองและสุดท้ายที่อยากขอบคุณคือ
กำลังจากแฟนคลับของทีทีทั้งในประเทศและต่างประเทศทุกคนที่ส่งกำลังมาให้ทั้งในอีกเอ็กเฟซบุ๊กและในทุกช่องทางอยากบอกว่าได้รับกำลังใจนั้นของทุกคนแต่ที่ผ่านมาไม่สามารถที่จะสื่อสารใดๆออกไปได้ทั้งสิ้นตั้งใจว่าจะไม่เล่นสื่อใดๆทั้งสิ้นจนกว่าม้าเดือนจะออกจากโรงพยาบาลปล.ขออภัยทุกคนที่ในช่วงวิกฤตทราบว่าทุกคนเป็นห่วงบางครั้งไม่ได้รับสายหรือตอบกลับใดๆรับทราบความห่วงใยของทุกท่านจริงๆขออภัยมาณที่นี่ด้วยครับปล.ม้าเดือนฝากบอกว่าอีกไม่นานม้าจะกลับทวงบัลลังก์ของม้าคืนตินาเปิดตัวหลานสุดหล่อห่วงป้ามากยังไงกันหลงรักหนุ่มคนเดียวกับแอบซะแล้วคนนี้หลานชายไฟเขียวด้วยตินาเปิดตัวหลานสุดหล่อห่วงป้ามากยังไงกันหลงรักหนุ่มหล่อคนเดียวกับแอบซะแล้วคริสติน่าอากีล่ามาออกรายการสามแซ่บพร้อมมีหนุ่มหล่อมาเซอร์ไพรส์หลายชายแท้ๆน้องออก้าภูรพัฒน์วัย15ปีลูกสาวของเอเทเรซาน้องสาวโดยตินาเผยถึงสิ่งที่ต้องยอมแพ้หลานชายเลยว่าตินาเป็นคนดูแลตัวเองมาตลอดเขาทำให้เรารู้สึกไม่ได้แล้วเรามีวินัยมากในการทำงานพอมาเจอเขาเราแพ้เลยออกกำลังเยอะมีวินัยจากเด็กนอนดึกเล่นเกมกินเยอะไม่ออกกำลังกายวันดีคืนดีเขามาเปลี่ยนตัวเองโดยไม่มีใครบังคับหลานคนโตก็ผูกพันเหมือนลูกใช้เวลากับเขาเยอะเวลาไม่ไปทำงานไม่อยากไปไหนอยากเจอเขาคนเดียวจนเขาค่อยๆโตเอเทเรซาเผยความเหมือนของลูกชายกับคุณป้ามีความตั้งใจมุ่งมั่นมากจะทำด้วยตัวเองเป็นสิ่งที่แม่เองก็ยอมแพ้เหมือนกันมีความเป็น perfectionist เหมือนกันตอนนี้เขาเป็นนักว่ายน้ำเยาวชนทีมชาติอยู่ถามออก้ารู้ว่าป้าเป็นนักร้องดังตอนไหนหลานชายตอบว่าตอน 2-3 ขวบเด็กๆเล็กๆไปคอนเสิร์ตเห็นคนเยอะๆดังปะเนี่ยตินาเขาไปดูคอนเสิร์ต20ปีอายุ 2-3 ขวบออกมาจะเจอแฟนคลับทุกคอนเสิร์ตเขาจะอยู่กับเราตลอดตินาสุดภูมิใจผลงานล่าสุดหลานชายได้เหรียญทองที่อินโดนีเซียด้วยเป้าหมายต่อไปหลานจะไปซีเกมถามเรื่องหัวใจตินายอมรับโสดไม่มีหนุ่มๆคุยเลยแต่ไม่ได้ปิดนะเพราะตินาไม่ได้ออกไปไหนจะอยู่กับครอบครัวเป็นหลักด้านหลานชายหวงมากบอกป้าไม่ต้องมีแฟนเป็นผู้หญิงเก่งดูแลตัวเองไม่ต้องมีใครมาดูแลอยู่คนเดียวได้ออก้ารับไม่ได้ถ้ามีผู้ชายมาอยู่กับป้าเพราะตั้งแต่เกิดมาเขาไม่เคยเห็นเรากับใครเลยตอนเล่นคอนเสิร์ตกับอเล็กธีรเดชเขาก็ไม่ดูออก้ารับไม่ได้เลยล่าสุดภาพกับออยธนาเขาก็มาถามว่ายังไงเห็นขึ้นเต็มฟีดก็บอกเขาว่าทำงานถามออก้าว่าต้องเป็นผู้ชายแบบไหนถึงจะให้ผ่านหลานชายบอกว่าต้องดูแลเขาได้หายากเพราะเขาเป็นสเปเชียลวูแมนถ้าขอ3ข้อคนที่จะมาเป็นแฟนตินาตอบว่าชอบคนฉลาดคนเก่งชอบคนเป็นผู้นำชอบคนที่อยู่ด้วยแล้วคุยได้ทุกเรื่องสบายใจไม่เครียดเรื่องหน้าตาบางทีคนไม่หล่อแต่เขามีเสน่ห์โอเคกว่าคนหล่อชมพู่อารยาถามว่าต้องตบตีกับแอปทักษอรเพราะชอบกงยูเหมือนกันด้านแอปถึงกับถามว่าไหนบอกไม่มีสเปคไงโดยตินายิ้มบอกว่าชอบดูละครแอปกงยูเขาเซอร์นะคะเขาเซอร์แต่เขาก็โอเคอ่ะหัวเราะหนักเขาน่ารักกงยูชอบแถมออก้าหลานชายก็ไฟเขียวด้วยถ้าเป็นกงยูหัวอกพ่อชลิตถามมดดำทำไมน็อตวรฤทธิ์โดนทัวลงอยู่คนเดียวเรียกว่ามีประเด็นให้สังคมพูดถึงและมีทัวร์ลงบ่อยสำหรับนักแสดงพิธีกรชื่อดังน็อตวรฤทธิ์โดยล่าสุดทางด้านชลิตเฟื่องอารมณ์พ่อของน็อตวรฤทธิ์ได้มาเป็นแขกรับเชิญในรายการแฉและได้พูดถึงประเด็นที่ลูกชายโดนทัวร์ลงบ่อยๆโดยบอกมดดำว่า
ธอรู้ไหมว่าฉันด่าเธอปล่อยน็อตไว้อย่างนี้ได้ยังไงปล่อยให้น็อตโดนคนเดียวทำไมมดดำไม่โดนเล่นงานบ้างเห็นอย่างนี้พ่ออ่านทุกอย่างนะเพื่อนคนอื่นๆก็โทรมาบอกเป็นห่วงบอกฉันเป็นห่วงลูกเธอจังเลยทำไมลูกเธอโดนอย่างนี้ทำไมมดดำไม่โดนแต่ลูกเธอถามว่ารู้สึกยังไงเฉยๆเพราะมันเป็นเรื่องธรรมชาติมีคนรักก็ต้องมีคนเกลียดคนชอบก็มีคนไม่ชอบก็มีก็โดนด่าเสียจนชินพร้อมทั้งเผยว่าตนเองก็ไม่ได้ให้กำลังใจลูกชายเพราะมันเป็นเรื่องปกติตนก็เคยโดนมาตั้งนานแล้วแต่ยอมรับว่าปัจจุบันมันรุนแรงแต่ก็มองให้เป็นเรื่องปกติหากยิ่งตีโพยตีพายจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ส่วนทางด้านน็อตวรฤทธิ์ก็ได้เปิดใจว่าแรกอ่านนะอ่านแล้วก็รู้สึกว่ามาด่ากูทำไมวะทำอะไรให้แต่บางเรื่องที่เราทำแล้วเรารู้สึกว่าเราผิดจริงๆอย่างเรื่องเขื่อนรายอมรับว่าเราผิดเรายอมให้ด่าเลยเพราะเราผิดเราก็เอาคำด่านั้นมาพัฒนาปรับปรุงตัวเองไม่ให้ผิดซ้ำซากแต่บางอย่างที่ทัวร์ลงแล้วเรามองแล้วว่าเราไม่ได้ไปทำอะไรผิดไม่ได้มีเจตนาอย่างนั้นเราก็จะไม่ได้สนใจว่าด่าทำไมอยากด่าก็ด่ามาเราเป็นพื้นที่ให้คุณระบายความเครียดแล้วแต่ตามสบายเลยเพราะเมื่อคุณด่าหรือเกลียดเราความทุกข์มันตกที่คุณนะทุกข์มันไม่ได้อยู่ที่เราถ้าเรามัวแต่ไปเก็บคำด่ามาไว้ในใจเราก็ทุกข์แล้วเราจะทุกข์ไปทำไมซึ่งเป็นใครก็ไม่รู้เราก็ไม่รู้จะไปสนใจทำไมจากนั้นมดดำก็ได้ถามน็อตว่าเคยน้ำตาไหลกับคอมเมนต์ทัวร์ลงบ้างไหมเจ้าตัวปฏิเสธไม่เคยแต่ยอมรับว่ามีโกรธเวลาด่าลามมาถึงครอบครัวไม่เคยมีน้ำตากับดราม่าเลยพอโดนมาครั้งหนึ่งแล้วครั้งต่อไปก็จะรู้สึกว่ามันก็แค่นั้นเองเดี๋ยวมันก็ผ่านไปตอนนั้นก็เครียดนะหน่อยอยู่เหมือนกันหลังๆเจอคอมเมนต์หนักก็ไม่สนใจแล้วจะไปสนใจทำไมเพราะเรารู้ว่าบางคนเขาอาจจะเข้าใจเราผิดแค่บางประโยคหรือในสิ่งที่เขารับรู้ไปแล้วไปตัดสินเราแค่นิดหน่อยเรารู้ตัวเราว่าเรามีเจตนาอย่างไรเรารู้ว่าเราบริสุทธิ์ใจเราไม่ได้คิดแบบนั้นใครอยากจะว่าอะไรเราก็ว่าไปอย่างที่บอกเขาว่าเขาก็เป็นทุกข์เราจะไปเก็บความทุกข์เขามาทำไมเรามีเรื่องให้ทำวันหนึ่งเยอะแยะมากมายคลิปรายการ